วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดณัฐวุฒิยกคำพระให้อภัยถูกชาดาตบหน้ากลางรัฐสภาหลังเถียงวุ่นเรื่องคิวอภิปรายยันการรู้จักให้อภัยเป็นคุณมีประโยชน์แก่ผู้ให้เป็นอย่างยิ่งผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังเกิดเหตุการณ์นายชาดาไทเศษส.ส.อุทัยธานีพรรคภูมิใจไทยใช้กำลังทำร้ายนายณัฐวุฒิประเสริฐสุวรรณส.ส.สุพรรณบุรีพรรคชาติไทยพัฒนาสาเหตุมาจากการที่นายณัฐวุฒิลุกขึ้นประท้วงนายสุชาติตันเจริญรองประธานสภาคนที่หนึ่งทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมว่ากำลังทำผิดข้อบังคับที่การอภิปรายให้สลับกันแต่ผู้อภิปรายคือนายชาดาไม่มีชื่ออยู่ในลำดับผู้อภิปรายมาก่อนพร้อมท้วงติงนายชาดาว่าท่านไม่ชอบคนชั้น2แต่ท่านมาแซงคิวอย่างนี้ท่านเป็นประชาชนชั้น1หรือถ้าไม่เคารพข้อบังคับเคารพกติกากันในสภาแห่งนี้จะวุ่นวายประธานต้องสลับให้ความเป็นธรรมกับทั้ง2ฝ่ายจากนั้นนายชาดาลุกขึ้นตอบโต้และเกิดการโต้เถียงไปมากระทั่งสุดท้ายนายชาดาและกลุ่มส.ส.พรรคภูมิใจไทยเดินเข้าไปหาและต่อว่านายณัฐวุฒิก่อนที่นายชาดาจะตบหน้านายณัฐวุฒิท่ามกลางความตกตะลึงของส.ส.ที่อยู่ในเหตุการณ์ทำให้นายประพัฒน์โพสุธนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรในฐานะเลขาธิการพรรคชาติไทยพัฒนาเข้าห้ามปรามและนำตัวนายชาดาออกนอกห้องประชุมต่อมาเวลา 22:10 น.นายณัฐวุฒิได้คิวขึ้นอภิปรายโดยก่อนการอภิปรายร่างพ.ร.บ.งบประมาณปี 2566 นายณัฐวุฒิกล่าวว่าตนขอยกคำพระขึ้นมาว่าอภัยทานังอมิสทานังชินาติการรู้จักให้อภัยเป็นคุณมีประโยชน์แก่ผู้ให้เป็นอย่างยิ่งจากนั้นนายณัฐวุฒิเข้าสู่เนื้อหาการอภิปรายงบประมาณต่อทันทีขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ